สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel หลังจากเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับช่องนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนำเสนอข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยจากวันนั้นที่มีคนติดตาม100กว่าคนนะครับจนมาถึงเดือนตุลาคมนี้ครับซึ่งมียอดผู้ติดตามถึง 10,000 คนแล้วครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ทำให้ช่องของแอดมินมีคนติดตามถึง 10,000 คนในวันนี้ทุกวิวและทุกการติดตามนะครับมีส่วนสำคัญที่จะทำให้แอดมินมีกำลังใจในการทำคลิปนำเสนอต่อแฟนบอลทุกท่านต่อไปฝากไปถึงแฟนคลับทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อดันช่องนี้ให้ไปถึง 20,000 คนผู้ติดตามในอนาคตและในวันนี้นะครับมีพัสดุครับส่งมาถึงบ้านแอดมินครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรกล่องก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันครับต้องลองแกะดูซะหน่อยครับว่าข้างในจะเป็นอะไรเปิดกล่องมาครับก็พบกับใบเสร็จก่อนเลยครับระบุชื่อที่อยู่นะครับของแอดมินและมันก็คืออะไรครับต้องลองแกะก่อนนะครับภายในกล่องนะครับบรรจุซองกันกระแทกมาอย่างดีครับค่อนข้างเหนียวนิดนึงครับพลาสติกห่อหุ้มและสิ่งที่ได้นะครับนั่นก็คือแผ่นเกมนั่นเองนั่นก็คือเกม eFootball PES 2021ซีซั่นอัปเดตหลังจากแอดมินเล่นภาคเก่ามาเป็นปีแล้วนะครับก็ถึงเวลาย้ายไปเล่นภาคใหม่ครับเป็นแผ่นของโซน3นะครับเป็นโซนของเอเชียครับใครที่จะเล่นออนไลน์ก็ต้องซื้อแผ่นโซนนี้นะครับเอสภาคนี้นะครับมีลิขสิทธิ์ทีมดังๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น FC Barcelona Manchester United FC Bayern Munich และ Juventus ครับและที่สำคัญนะครับได้รับลิขสิทธิ์ของทีมชาติไทยและฟุตบอล Toyota ไทยลีกไปด้วยครับถือว่าแฟนบอลชาวไทยที่ชอบการเล่นเกมนะครับไม่ควรพลาดเกมนี้ด้วยประการทั้งปวงเรามาแกะกล่องข้างในดีกว่าครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้างต้องแกะชิวห่อกล่องก่อนนะครับค่อนข้างเหนียวครับฉีกยากนิดนึงภาพสวยทีเดียวครับหน้าปกของเกม PES 2021 Season Update เปิดกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอแผ่นเกมครับสกรีนมาสวยงามเลยทีเดียวครับติดโลโก้ PES 2021ครับแอดมินนะครับจะใช้เครื่อง PlayStation 4นะครับอัดลง YouTube ไม่เหมือนกับช่องอื่นนะครับที่ใช้เวอร์ชั่นของ PC และต่อมานะครับก็เป็นกระดาษอะไรก็ไม่รู้ครับต้องลองแกะดูก่อนครับเปิดออกมาครับมันคือสติกเกอร์นั่นเองครับโคนามิครับให้มาถึง2แผ่นเลยทีเดียวสติกเกอร์ก็สวยดีครับสามารถเอาไปติดรถติดตู้เย็นก็ได้ครับและมาถึงอันสุดท้ายนะครับนั่นก็คือปฏิทินนั่นเองครับปีนี้โคนามิให้ของแถมมาเยอะครับสรุปของที่ได้ภายในกล่องนะครับนั่นก็มีปฏิทินครับแล้วก็สติกเกอร์2แผ่นครับแล้วก็มีแผ่นเกมของ PES 2021 Season Update ต่อไปก็จะเป็นการรีวิวนะครับเราจะลองเข้าไปเล่นในเกมดูว่าจะเป็นยังไงเข้าไปดูในเกมกันครับรายชื่อถือว่าอัปเดตเลยนะครับเพราะว่ามี4นักเตะใหม่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยนะครับภาพภายในเกมนะครับก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวในภาค PES 2021นี้นะครับทางโคนามิได้อัปเดตหน้าตาของนักเตะไทยหลายคนครับนักเตะทั้ง2ทีมเริ่มเดินลงสู่สนามกันแล้วครับ
ในภาคนี้นะครับปิดได้รับลิขสิทธิ์บอลไทยทั้งทีมชาติไทยและฟุตบอลสโมสรไทยลีกนะครับต้องบอกว่าชุดแข่งขันนะครับสมจริงมากครับไม่ว่าจะเป็นตาสปอนเซอร์ต่างๆครับเห็นเหมือนของแท้เลยนี่คือลูกบอลใหม่ของภาคนี้ครับถือว่าลวดลายสวยงามครับเริ่มเกมกันแล้วครับ BG จะเป็นฝ่ายเคลียร์บอลเริ่มเล่นก่อนนะครับเราจะลองมาซูมดูหน้าตาของนักเตะบุรีรัมย์ใกล้ๆนะครับว่าสมจริงขนาดไหนเริ่มที่มาโก้เชโปวิชก่อนเลยนะครับหน้าตาก็ถือว่ายังไม่เหมือนครับเพราะว่าเพิ่งมาใหม่ครับโคนามิยังไม่ทำการอัปเดตหน้าตาการเคลื่อนไหวของนักเตะนะครับก็ดูสมจริงมากครับใครที่เป็นคอเกมฟุตบอลนะครับไม่ควรพลาดเด็ดขาดคนต่อมานะครับสุภชัยใจเด็ดครับโอ้โหเหมือนเป๊ะเลยครับคนนี้ครับมาถึงเจ้าพีสัทลักษ์ครับก็ยังไม่เหมือนมากเท่าไหร่ครับส่วนเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติหน้าตายังไม่อัปเดตนะครับมาถึงอักบาครับต้องมีเขาครับของแท้ต้องมีเขามาถึงกีดี้คานยุครับโอ้โหหน้าตาถือว่าเหมือนมากครับในตาสีฟ้าเหมือนคนจริงเลยครับและคนต่อมานะครับจักรพันธ์แก้วพรมเรนาโต้เคลิดครับยังไม่เหมือนมากครับและนฤบดินทร์ครับโอ้โหเป๊ะเลยครับคนนี้สำหรับเจ้าต้นนฤบดินทร์แล้วคนต่อมานะครับกองหลังทีมชาติไทยอย่างพันษาเหมวิบูลเหมือนกว่าเดิมเยอะเลยครับสำหรับพันษาและคนสุดท้ายครับพี่แชมป์ศิวลักษณ์เทศสูงเนินครับโอ้โหเป๊ะเลยครับทั้งรูปร่างและหน้าตาทรงผมนี่เหมือนเลยครับนึกว่าคนจริงมาเล่นเองแล้วก็จบลงไปแล้วครับกับการแกะกล่องเป๊ส2021และการรีวิวหน้าตาของนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ